สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นกลุ่มสินค้าสำคัญที่ได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากรซึ่งถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนมหาศาลโดยตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เตรียมจัดหลักทรัพย์ในตลาดแบ่งเป็นประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม8กลุ่มโดยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจะถูกจัดรวมอยู่ในการแบ่งกลุ่มครั้งนี้สำหรับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับความน่าสนใจของกลุ่มนี้ก็คือว่าเป็นสินค้าซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนนะครับแล้วก็มีความผันผวนหรือมีความเซนซิทีฟต่อภาวะเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะครับทำให้บริษัทซึ่งอยู่ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมียอดขายแล้วก็กำไรเนี่ยเติบโตอย่างสม่ำเสมอนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของกระแสเงินสดของบริษัทด้วยความที่เป็นสินค้าที่มีเทิร์นโอเวอร์ค่อนข้างจะเร็วเนี่ยทำให้กระแสเงินสดของบริษัทเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะครับในขณะที่เอาลุกในอนาคตเองของบริษัทในกลุ่มพวกนี้เนี่ย เราก็ต้องยอมรับว่าแนวโน้มในอนาคตของกลุ่มนี้มีการเติบโตค่อนข้างจะดีมากกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคครอบคลุมธุรกิจแฟชั่นของใช้ในครัวเรือนและสำนักงานรวมไปถึงของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ที่ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนอยู่8บริษัทโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap ประมาณ 22,000 ล้านบาทก็ต้องมองว่ากลุ่มคอนซัมชันเนี่ยหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะคือคอนซูเมอร์เองเนี่ยคือหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วคือไม่ว่าที่จะเกิดสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจสภาวะทางการเมืองความไม่แน่นอนอะไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดคำว่าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันก็ต้องเกิดการจับจ่ายใช้สอยแต่แน่นอนในเวลามันเกิดสภาวะเศรษฐกิจการเมืองอะไรที่ไม่แน่นอนขึ้นมาเนี่ยแต่ละบริษัทก็ต้องงัดกลยุทธ์ในการวางแผนธุรกิจในการที่จะทำอย่างไรที่จะสร้างดีมานด์แล้วก็ทำให้คนเนี่ยกระตุ้นดีมานด์ความต้องการในการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในส่วนตัวเนี่ยมองว่าคือไม่ว่าจะสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจการเมืองภัยธรรมชาติอะไรก็ตามกลุ่มนี้ยังไงมันยังต้องมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่คุณอัญญรัตน์พรประกิตผู้บริหารบมจ.ยูบิลลี่ธุรกิจเครื่องประดับเพชรเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ตั้งแต่ปี2552เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจการที่พอเราจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI อะค่ะต้องบอกว่านอกเหนือจากการที่เราเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นความเชื่อถือจากพันธมิตรธุรกิจต่างๆอย่างเช่นนะคะทางพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆเองก็ตามหรือว่าแลนด์ลอร์ดที่ยูบิลลี่เนี่ยมีสาขาอยู่รวมไปถึงแหล่งซัพพลายเออร์นะคะก็คือว่าซัพพลายเออร์ที่เจรไนเพชรเนี่ยจากต่างประเทศด้วยก็ให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของศักยภาพขององค์กรคือไม่เพียงแต่ว่าเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของการที่เขาจะเรียกว่าแหล่งเงินทุนที่เราจะมีเพิ่มเข้ามาแต่ความเชื่อมั่นในเรื่องของศักยภาพของแบรนด์ในการที่จะซัพพลายวัตถุดิบเพชรที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยให้กับเราด้วยนอกเหนือจากนี้ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรภายในเนี่ยต้องบอกว่าโดยอัตโนมัติเนี่ยการที่เราจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะทำให้องค์กรของเราเนี่ยมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบทุกอย่างเนี่ยโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารนะคะเขาเรียกว่าอาจจะมีช่องโหว่ต่างๆในการบริหารทุกธุรกิจเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีออดิเตอร์เข้ามามีทั้ง internal auditor external auditor กลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยเราเนี่ยเรียกว่าปิดช่องโหว่ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในการบริหารธุรกิจไปโดยปริยายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAIยูบิลลี่มีการเติบโตมากขึ้นจากราคา IPO วันแรกอยู่ที่2.80 บาทปัจจุบันราคาหุ้นของยูบิลลี่อยู่ที่ประมาณ40 บาทหรือเติบโตขึ้นประมาณ14 เท่าในอุตสาหกรรมคอนซัมชันนะคะแผนของยูบิลลี่เนี่ยเราก็คือสร้างมาตรฐานของยูบิลลี่ในทุกๆมิติเนี่ยให้เหนือกว่าความคาดหวังของตลาดดังนั้นเนี่ยการสร้างมาตรฐานให้เหนือกว่าความคาดหวังของตลาดเนี่ยเราก็จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดกลยุทธ์ทางด้านการเงินในการที่จะมาต่อยอดด้านนี้ยูบิลลี่เนี่ยเราขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยผ่านคำว่านวัตกรรมมาโดยสม่ำเสมอนะคะซึ่งนวัตกรรมของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเรื่องของการออกแบบสินค้าเรื่องของวัตถุดิบที่เป็นเลิศสิ่งเหล่านี้คือคำว่านวัตกรรมรวมถึงการใช้การบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรด้วยนอกเหนือจากนี้เองเนี่ยสิ่งที่ยูบิลลี่เราทำเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มาโดยตลอดค่ะแล้วภายในเราเองเนี่ยเราเซตมาตรฐานเนี่ยให้เหนือกว่ามาตรฐานที่ตลาดเนี่ยยอมรับม
แปลว่าทุกครั้งที่เราทำงานเนี่ยเราก็ทำงานให้เหนือความคาดหมายของกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเราก็คิดว่าสองจะเป็นสองปัจจัยหลักในการที่จะทำให้ยูบิลี่เนี่ยโดดเด่นแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นความไว้ใจจากทั้งกลุ่มนักลงทุนผู้ถือหุ้นแล้วก็กลุ่มลูกค้าค่ะการจัดหลักทรัพย์ในตลาด MAI แบ่งประเภทเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมจะเริ่มเผยแพร่ในเดือนมกราคม2558โดยสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mai.or.th